12เทคนิคตามหลักการทางจิตวิทยาที่จะทําให้การใช้ชีวิตง่ายและลงตัวมากยิ่งขึ้นตอนที่2ข้อที่7การเช็คว่ามีคนแอบจับตามองเราอยู่หรือไม่หากรู้สึกเหมือนว่ามีบางคนกําลังมองเราอยู่แต่ยังไม่แน่ใจให้เราพยายามหาอ,าออกมาแล้วหันไปจ้องคนที่เราสงสัยถ้าคนคนนั้นหาอ,าออกมาเหมือนกันแสดงว่าเขากําลังแอบจับตามองเราอยู่เพราะการหา,าคืออาการที่ติดต่อกันได้ผ่านการมองเห็น 8. การมองหาหนทางสัญจรเมื่อไรที่เราต้องเจอกับการสัญจรที่แออัดตามสถานีรถไฟฟ้าหรือสนามบินให้เราจ้องมองไปยังเป้าหมายที่เราจะไปแล้วเราจะเห็นคนรอบข้างจะแหวกทางเดินให้เราเองเพราะในตอนที่มีคนเดินไปมากันเยอะๆคนส่วนใหญ่มักจะสังเกตดวงตาของคนอื่นๆว่าพวกเขาเหล่านั้นต้องการไปทางไหนแล้วตัวเราจะไปจะเป็นคนหลบไปทางกับคนคนนั้นเอง 9เทคนิคการมอบตัวเลือกยกตัวอย่างเด็กที่ไม่ชอบกินบอรอกโคลี่ให้เราถามพวกเขาว่าอยากกินบอรอกโคลี่2ชิ้นหรือว่า5ชิ้นแทนที่จะถามพวกเขาว่าอยากกินบอรอกโคลี่หรือเปล่าเพราะการที่เรามอบตัวเลือกให้กับเด็กนั้นอย่างชัดเจนจะช่วยให้พวกเขารู้สึกว่าได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดด้วยตนเองลองปรับเปลี่ยนวิธีการอันนี้ไปใช้กับเรื่องอื่นๆกันดู 10. วิธีได้รับความช่วยเหลืออย่างแนบเนียนถ้าหากคุณอยากให้เพื่อนถือของให้กับคุณ ให้เราชวนเขาคุยไปเรื่อยๆระหว่างนั้นจึงค่อยยื่นของไปให้แบบแนเนียนๆวิธีการนี้ทําให้คนส่วนใหญ่รับของเราโดยไม่ได้คิดอะไรแต่บางคนก็อาจจะงงๆว่าเราทําอะไรอยู่ 11. วิธีการทําให้คนรอบข้างรู้สึกจริงจังกับสิ่งที่เราพูดหากเราอยากให้คนอื่นรู้สึกจริงจังกับคําพูดของเราให้เราบอกพวกเขาไปว่าเรื่องที่พูดนั้นเป็นสิ่งที่พ่อสอนเรามาเพราะลึกๆคนส่วนใหญ่จะเชื่อในคําแนะนําของคนเป็นพ่อ 12. วิธีการทําให้เพื่อนมีคําพูดติดปากหากเรารู้สึกชอบคําไหนของเพื่อนในตอนที่เราคุยกันให้เรายิ้มพยักหน้าหรือแสดงลักษณะท่าทางในแง่บอ,อกไปทุกครั้งที่เขาพูดคํานั้นออกมาหลังจากนั้นสังเกตด,ดูว่าเราจะได้ยินคํานั้นออกมาบ่อยๆสวัสดีครับ